สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับทางคลื่น FM 97นะครับคลื่นฟุตบอลของคอบอลตัวจริงขอต้อนรับเข้าสู่รายการจอกสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดย์นะครับก็เป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสและวันศุกร์นะครับวันนี้วันพุธที่5นะครับมิถุนายน2562นะครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับขอบคุณH2H Sport Design นะครับชุดกีฬาที่ออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนนานาชาติเทรลนะครับที่รามแหง16ด้วยนะครับเทปนี้นะครับวันนี้เป็นรายการเทปนะที่อัดไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะว่าผมเองก็มาตาม Kings Cup นะครับก็ทีมชาติไทยก็แข่งวันนี้คงรู้ผลไปแล้วนะครับก็มีทีมชาติไทยพบกับเวียดนามวันนี้แล้วก็กูราเซานะครับกับทีมชาติอินเดียนะครับก็ความน่าสนใจเนี่ยก็ดูว่าใครจะได้เป็นแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47นี้นะครับก็กูราเซาเนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นเมืองขึ้นของฮอลแลนด์นะครับซึ่งแยกตัวออกมาเนี่ยทีมชาติเนี่ยโอ้โหเป็นนักเตะที่น่าจะเล่นอยู่ในลีกฮอลแลนด์เยอะพอสมควรนะครับมีเล่นในยุโรปมีเล่นเคยเป็นผู้เล่นของเอเวอร์ตันก็มีนะครับต้องดูนะครับว่าเราจะสู้เวียดนามแล้วก็คือราซาวได้หรือเปล่าอินเดียเราก็เคยแพ้มาแล้วนะครับลุ้นกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูตารางคะแนนนะครับของลีกต่างๆนะครับลีกรองของไทยกันหน่อยนะครับหลังจากปิดครึ่งเล็กนะครับเราเรียกได้ว่าปิดครึ่งเล็กไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าพักทีมชาติในช่วงนี้นะครับแล้วเดี๋ยว24มิถุนาเนี่ยจะมีการเปิดตลาดแล้วนะครับมาดูลีกที่2กันหน่อยนะครับอันดับที่1นะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะมี40คะแนนนะครับเตะประมาณ15นัดนะครับมี15 14บ้างนะ40นะครับ BG ปทุมอันดับ2ศรีสะเกษ FC นะครับ30คะแนนเท่ากับ Army United โอ้ศรีสะเกษไล่ขึ้นมาแล้วนะครับลูกได้เสียดีกว่า3ลูกนะครับสำหรับศรีสะเกษ FC อันดับที่4ลำปาง FC นะครับ28คะแนนอันดับที่5หนองบัวพิชยะ FC นะครับ27อันดับ6โปลิเทโลนะครับมี24อันดับ7ไทยฮอนด้ามี22เท่ากัน3ทีมนะครับมีอุดรแล้วก็ระยอง FC นะครับส่วนอันดับ10ขอนแก่น FC นะครับมี20แต้มอันดับ11เกษตรศาสตร์ FC มี18คะแนนอันดับ12ไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครนะครับมี17คะแนนอันดับ13 JL เชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับมี16คะแนนอันดับ14อุบลยูไนเต็ดมี14คะแนนอันดับ15อยุธยายูไนเต็ดมี12คะแนน3อันดับท้ายตารางนะครับที่อยู่ในโซนตกชั้นมีราชนาวีนะครับ11แต้มเท่ากับ MOF สุรากรยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อันดับ18เนี่ยเป็น Air Force United FC นี่เป็นทีสองนะครับเลื่อนชั้นก็ไม่น่าจะหนีมือปทุม BG ปทุมไปได้นะครับ BG เนี่ย40แต้มนะครับห่างอันดับ2 10แต้มนะครับส่วนอีก2ทีมยังลุ้นอยู่หลายสโมสรนะครับศรีสะเกษอาร์มี่ลำปางหนองบัวประมาณนี้ก่อนนะโปลิเทโลตามมาห่างๆนะครับไปดูที3กันหน่อยนะครับเว็บสมาคมนี่มีโปรแกรมทั้งหมด4ลีกกับ2บอลถ้วยนะมีรู้สึกว่าทำประชาสัมพันธ์ได้ดีพอสมควรนะครับทีสามสองโซนนะครับโซนบนกับโซนล่างอันดับที่1ขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับโซนตอนบน30แต้มนะครับทิ้งห่างแพร่ยูไนเต็ดที่มี25คะแนนนะครับทิ้งห่าง5แต้มอันดับ3เป็นลำพูน23คะแนนนะครับอันดับ4บางกอก FC 20คะแนนเท่ากับอุบลราชธานี FCอันดับ6เชียงรายซิตี้นะครับ17คะแนนอันดับ7ชัยชนะซาวไฮเทค FC 15คะแนนเท่ากับอ่างทอง FC อันดับ9เมืองการยูไนเต็ดนะครับ13คะแนนอันดับ10กำแพงเพชร11คะแนนเท่ากับสระแก้ว FC นะครับอ
อันดับ12นาวิกโยธินยูเรกามี9คะแนนอันดับสุดท้ายนะครับที่จะต้องตกชั้นเนี่ยเป็นอยุธยา FC นะครับมี7คะแนนอันดับ13เนี่ยตอนนี้แข่งกันอยู่13ทีมนะครับเพราะว่าอันดับ14เป็นสีหมอกนะครับยุบทีมไปแล้วตอนนี้อยุธยา FC ก็ต้องหนีสุดตัวแหละนะครับต้องไล่นาวิกขึ้นไปแต่ก็ห่างกันแค่2แต้มนะครับส่วนอันดับ11เนี่ยเป็นสระแก้วมี11ให้3ทีมนี้แล้วกันนะหนีกันไปนะครับจะต้องเตะกัน20 13คูณ12 12เกมในบ้านแล้วก็12เกมเยือน24นัดนะครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับโซนตอนล่างนะครับนครปฐมอันดับ1นะครับมี35แต้มทิ้งห่างแกรนด์อันดามันอันดับ2ที่26คะแนนนะครับห่างกัน9คะแนนอันดับ3น้องกรุงเทพมี24คะแนนอันดับ4นครศรีนะครับ21อันดับ5เกษมบัณฑิตนะครับ19คะแนนเท่ากับตรัง FC อันดับ7 BTU สมีฤทธิ์นะครับ17คะแนนอันดับ8นรายูไนเต็ดนะครับ16คะแนนอันดับ9ทหารบก FC นะครับ15คะแนนอันดับ10กระบี่ FC นะครับ15คะแนนเท่ากับบ้านบึง FC อันดับ12ราชบัญชานะครับมี13แต้มแล้วก็อันดับ13 13 14เนี่ยยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่เลยโอ้โหนี่แบบสถิติน่ากลัวมากนะครับ13จันทบุรีมี5แต้มนะครับ13เกมไม่ชนะใครเลยเสมอ5แพ้8นะครับ13เกมยิงได้13ลูกก็ยังดีนะครับเสีย27ส่วนอันดับบ้วยเนี่ยเป็นสุราษฎร์นะครับ FC แข่ง13นัดชนะ1เสมอ1แพ้11สุราษฎร์แพ้เยอะมากนะครับมี4แต้มทีสามตอนล่างจะตก2ทีมนะครับก็ตอนนี้เป็นสุราษฎร์ FC นะกับจามจุรียูไนเต็ดนะครับไปดูที4อันดับหัวตารางท้ายตารางกันหน่อยที4นะครับช่วงนี้ก็ปิดเล็กนะครับแล้วก็เสริมตัวกันหลายหลายทีมนะครับยังสรุปทั้งหมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอทางสมาคมอัปเดตตัวผู้เล่นเราจะทราบนะครับว่าใครเข้าใครออกไปทีมไหนกันบ้างนะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับมาดูตารางคะแนนที4กันหน่อยนะครับโซนอีสานที่1เมืองเลย33แต้มนะครับทิ้งขอนแก่นมอดินแดง11คะแนนขอนแก่นมอดินแดงน้องใหม่นะครับมี22คะแนนเท่ากับนครราชสีมาโคชแหลงยูไนเต็ดผมวิเคราะห์หัวตารางแล้วกันนะกับท้ายตารางถ้าแบบนี้เนี่ยเมืองเลยจะเข้าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ขอนแก่นกับโคราชห้วยแถลงเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์เข้าแชมเปี้ยนลีกตามเป็นอันดับ2นะครับศรีสะเกษอยู่อันดับ4 19คะแนนแล้วก็สุรินทร์ซิตี้18คะแนนสุรินทร์ชูการ์17พวกนี้เนี่ยต้องมาลุ้นอันดับที่2นะครับเพื่อเอาโควต้าแชมเปี้ยนลีกไปเล่นในรอบประเทศนะครับรอดูกันไปนะครับเพราะว่ายังอีกครึ่งครางนะครับว่าจะออกมาอย่างไรก็ไม่น่าเชื่อทีมในมขขอนแก่นทำบอลได้ขนาดนี้นะครับส่วนท้ายตารางเนี่ยตกชั้นเนี่ยตอนนี้อันดับ13เป็นหนองบัวพิษ B นะมี7แต้มทีม B จะไม่ตกชั้นนะครับแต่จะถูกพักทีมไปก็จะกลายเป็นกาฬสินธุ์ FC เท่านั้นนะครับก็ต้องแย่งกับยโสธรกับสกลนครมหาสารคามอะไรพวกนี้นะครับเพราะแต้มไล่เลี่ยกันอยู่8แต้ม11แต้ม11แต้ม12แต้มนะครับสงกรุงเทพนะครับหัวตารางมีทรูแบงคอก B 10 26แต้มอันดับ2เมืองทองนะครับ25แต้มเมืองทอง B นะครับส่วนอันดับ3เป็นมอปทุมนะครับ25แต้มอันดับ4เก๊กคูไซหมา22อันดับ5โปลิสเทโร FC B 21เท่ากับมอธนบุรีท็อป6จะมี26แต้มถึง21แต้มทีม B ตัดทิ้งไปนะครับจะเหลือมอปทุมที่นำโด่งมาเป็นอันดับ1ของทีมปกติอันดับ2เป็นเก๊กคูสายไหมนะครับในกรณีที่เราตัดทีม B ไปแล้วนะครับพวกนี้มีโควต้าแชมเปี้ยนลีก2ทีมนะครับมอปทุมเก๊กคูมอทนประมาณนี้นะครับส่วนท้ายตารางหนีตกชั้นเนี่ยเป็นรังสิตกับปาการ
รังสิตยูไนเต็ดนะมี7แต้มสมุทรปราการ F มี9แต้มมอรังสิตมี10แต้มแอร์ฟอร์ดโรบินสัน FC มี10แต้ม4ทีมนี้นะครับเป็นทีมปกติที่ต้องหนีตกชั้นส่วนอันดับสุดท้าย13เนี่ยแอร์ฟอร์ดยูไนเต็ด B มี6แต้มอันนี้เราทิ้งไปเลยนะครับไม่เกี่ยวก็ลุ้นกันไปนะรังสิต U สมุทรปราการ F มอรังสิตแอร์ฟอร์ดโรบินสันนะครับไปกันที่โซนตะวันตกไวๆหน่อยนะฮะอันดับ1หัวหินนะครับ25แต้มอันดับ2ไชน่ายูไนเต็ด24แต้มอันดับ3อัสสัมชัญยูไนเต็ด21 3ทีมนี้ก่อนนะครับเพราะว่าลู่อีสานเนี่ย14แต้มไกลเกินไปนะครับก็บี้กัน3ทีมไปนะครับหัวหินไชน่าอัสสัมยูเอา2ทีมมาแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนท่าตารางสระบุรียูไนเต็ดต้องกระเตื้องตัวเองหน่อยนะครับมีอยู่6แต้มแต่ห่างอันดับ6ที่เราไม่เอาทีม B มาเกี่ยวข้องอันดับ6จะเป็นสพล.สมุทรสาครยูไนเต็ด13คะแนนนะครับห่างกันถึง7แต้มนะครับสระบุรีต้องชนะ2เกมครึ่งจะรอดตกชั้นนะครับโซนใต้นะครับปัตตานี21คาเนซ่าสตูล19นะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีซิตี้18 3ทีมนี้ลุ้นตำแหน่ง1 2เพื่อแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนนัตราเมืองคอนมี2แต้มอันนี้หนักมากห่างจากหาดใหญ่ซิตี้8แต้มนะครับ8แต้มต้องชนะ3เกมรวดแล้วให้หาดใหญ่ซิตี้แพ้3เกมรวดน่าจะกลับไปอยู่ที่เดิมนะสำหรับเมืองคอนนะครับโซนอีสานนะครับบ้านค่ายเกาะขวางเนี่ยกลุ่มผู้นำ2ทีมบ้านค่ายมี29เกาะขวางมี27นะครับสายมิดตามมาไกลๆ21 2ทีมนี้ไม่น่าจะหลุดโผแชมเปี้ยนลีกไปนะครับส่วนท่าตารางพานทอง FC มี5แต้มนะครับห่างรองบ๊วยจันทบุรีมี12แต้ม7คะแนนนะครับ2นัดครึ่งเหมือนกันเริ่มเผยมาเห็นแล้วนะครับว่าใครมีสิทธิ์ตกชั้นนะครับโซนสุดท้ายโซนเหนือนะครับเป็นโซนที่แข่งขันสูงมากนะครับอันดับ1อุตรดิตถ์33อันดับ2วัดโบสถ์ซิตี้30วัดโบสถ์น้องใหม่นะครับแม่โจ้ตามมาอันดับ3 27พิษณุโลก FC กำลังเสริมทัพอยู่ตามมา27 4ทีมนี้เลยนะครับใครจะได้ไปอุตรดิตถ์แชมป์เก่านะครับวัดโบสถ์แม่โจ้ทีมจาก TA ปีนี้สดๆเลยนะครับส่วนทีมท้าตารางนะครับท้าตารางณตอนนี้เนี่ยเป็นสิงห์เชียงราย0แต้ม JL เชียงใหม่ B3ทีมท้ายเนี่ยเป็นทีม B นะครับสุโขทัย B เจลเชียงใหม่ B สิงห์เชียงราย B มี8แต้ม8แต้มแล้วก็0แต้มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกแล้วว่าทีม B ไม่ตกชั้นนะครับมองมาที่อันดับ7เลยนครแม่สอดมี14สิงห์บุรีมี16น่านมี18นะครับ3ทีมนี้ B กันเอาทีมเดียวตกชั้นนะครับประมาณนี้นะทีมใน T4 และ T3 T2 นะครับเดี๋ยวเบรก2ไปคุยกับเลขาบาสนะครับนัทนายชินสรนันท์นะผอ.สโมสรปีนี้ทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเสี่ยงตกชั้นเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปคุยในเบรกหน้านะครับเบรก2นะครับกับรายการเจาะสนามรีภูมิภาคกับเลขาเดนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ H2H Sport Design ชุดกีฬาที่ออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนนานาชาติเทรลนะครับที่ดาวแห่ง16ด้วยนะครับเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับ1สโมสรนะครับจากทางภาคเหนือนะครับเดี๋ยวผมดูภาคเหนือก่อนนะเป็นทีมของนครแม่สอดยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวมาคุยกับเลขาบาสนะครับณัฐนัยชินสรนันท์นะครับเป็นผอ.สโมสรนครแม่สอดนะครับยูไนเต็ดสวัสดีครับเลขาบาสครับครับสวัสดีครับผมครับเรามาคุยกันนะครึ่งปีนะปี2019เนาะครับครับเดี๋ยวผมสรุปให้ก่อนนะช่วงนี้ก็พักเบรกพักครึ่งเลขกันนะครับตอนนี้เนี่ยแม่สอดแข่ง13เกมนะครับชนะ3เสมอ5แพ้5ยิงได้18ถึง13นะครับมี14แต้มรั้งอันดับ7จากตารางคะแนนนี้รู้สึกว่าดรอปจากปีที่แล้วครับนะดรอปลงมา
กลางกลางตารางถึงค่อนนิดๆนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างกับอันดับแบบนี้กับสถานการณ์ตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่าแล้วก็ค่อนข้างเป็นกังวลครับกับสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่าเราอยู่ในอันดับ7ใช่ไหมครับซึ่งมีทั้งหมด10ทีมแต่ว่า3ทีมเนี่ยเป็นทีมดีนั่นก็แต่ว่าแต่ว่าทีมอันดับ7เนี่ยก็คือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นทีมอันดับ7ที่จะต้องร่วงตกชั้นไปนะครับก็ผ่านมาในก็จะเรียกก็เรียกได้ว่าเกือบจะก็เรียกว่าครึ่งทางละครึ่งทางใช่ทั้งหมดเลยนะครับก็ปัญหาเลยช่วงแรกก็คือเราต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ภาคเหนือเข้มข้นขึ้นมามากๆจากปีแล้วนะครับมีหลายทีมที่เสริมตัวเนาะแล้วก็มีนักทุนที่เข้ามาจะมาทำค่อนข้างเยอะก็ทำให้ช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ประสบปัญหาครับในช่วงแรกของการควานหาตัวนักเตะในตำแหน่งที่ต้องการต้องการนะครับก็ทำให้เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถเติมในตำแหน่งที่เราขาดได้ในช่วงแรกครับแล้วก็มาได้เขาเรียกว่าต้องหวังเขาเรียกว่ามีทีสุดท้ายเลยมาสุดท้ายเลยที่เราแต่ว่ามันก็ยังไงดีมันก็คือมันไม่ทันละคือมันก็ต้องเอามาก่อนอะไรนะครับแต่พอเอามาปั๊บสองตัวที่เป็นตัวสัญชาติก็ไม่ตอบโจทย์นะครับทำให้ในช่วงพอจบแรกๆปั๊บก็ได้ทำการยกเลิกสัญญาไปเรียบร้อยครับครับครับแล้วก็ประสบปัญหากับนักกีฬาบาดเจ็บบางส่วนทำให้ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวเลือกในสนามเราเนี่ยค่อนข้างจำกัดมากๆนะครับแต่สถานการณ์ตอนครับครับครับต่อได้เลยครับครับก็กับสถานการณ์ตอนนี้ก็เราทางสตาฟโค้ชทีมงานทั้งผู้บริหารแล้วก็เห็นปัญหาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็ช่วงนี้ก็กำลังพยายามติดต่อประสานก็มีประเทศเรื่อยๆครับแล้วก็ซึ่งทางสโมสรก็เห็นในตำแหน่งที่เราขาดหายไปนะครับเพราะอย่างตอนนี้ที่เราเต็มแบ็คซ้ายมาเนี่ยแต่ว่าช่วงก่อนเนี่ยเรามีแบ็คซ้ายตัวเดียวเลยครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือสกลนะสกลแบ็คซ้ายนี้ช่วงนี้ก็มีการบาดเจ็บเราก็ต้องขยับตำแหน่งแบ็คขวามาเล่นซึ่งแน่นอนมันก็ไม่ใช่ซ้ายธรรมชาตินะครับแล้วก็ลิมิตรวมไปถึงกองกลางนะครับแล้วก็กองหน้าด้วยนะครับในที่เราจะเสริมต่อไปในระหว่างที่เปิดตลาดเปิดต้องบอกว่าปีนี้ทีมทีขึ้นมาทั้งแม่โจ้ทั้งวัดโบสถ์เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเนาะใช่ครับพอเรารวมกับอุตรดิตถ์พิษณุโลกทีมใหญ่เนี่ยเขาก็เอาไปแล้วท็อปโฟร์ท็อปไฟกันนะครับที่เหลือแข่งขันกันจริงๆเนี่ยเอาตรงๆก็คือน่านสิงห์บุรีแม่สอดเนี่ยก็ต้องเป็นรองสี่ทีมนี้เนาะต้องครับแล้วทีมบีเนี่ยแบบไปรวมใช่ทีมบีเขาก็เหมือนไปขอความร่วมมือให้มาส่งเท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยทีมบีต้องบอกว่าภาคเหนือนี่ไม่เอากันจริงๆเลยนะ ไปตกกันอยู่ท้ายตารางหมดเลยครับเป็นลำแมตนะครับเป็นลำแมตตรงนี้แล้วก็เขาก็ต้องบริหารในหลายอย่างทีมบีเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการส่งให้น้องๆที่มาเอาตะเกียบประสบการณ์มากกว่าผมคิดว่านั้นน่าจะเป็นธงของทางทีมบีมันการเดินทางอย่างเชียงรายเนี่ยโอ้มาแน่หอมเขาไถมาละอันนี้ผมคิดว่าก็จากหลักก็จะใช้เด็กๆน้องๆอะไรเงี้ยเข้ามาเอาประสบการณ์มากกว่าครับแล้วกฎเกณฑ์กฎระเบียบเนี่ยนี่คือทีมบีเขาไม่มีสิทธิ์ตกชั้นนะครับถึงแม้ว่าสุโขทัยจะอยู่ที่8อันดับ9เมื่อกี้เชียงใหม่บีอันดับ10เป็นสิงห์เชียงรายยูเนี่ยเขาแค่พักทีมอันดับสุดท้ายนะครับส่วนทีมปกติอย่างแม่สอดสิงห์บุรีเนี่ยหรือน่านก็ตามแล้วก็ต้องหนีตกชั้นกันตรงนี้ รู้สึกยังไงครับกับกติกาที่มันผมจะเรียกว่าไงผมแทนคำพูดไม่ได้นะทีมบีไม่ตกชั้นและทีมบีไม่เอาก็คือมาอยู่ท้ายตารางเขาก็เฉยๆของเขานะแต่อันดับเจ็ดตกชั้นอย่างเงี้ยคิดยังไงกับกติกาแบบนี้มีภาคตะวันออกมีครั้งหนึ่งปีที่แล้วหรือเปล่าที่ทีมบีไปอยู่กองกันท้ายตารางแล้วมาเป็นหนูหนีตกชั้นอันดับแบบแต้มขาดคะแนนแบบคะแนนอีกนิดนึงจะขึ้นหัวตารางด้วยซ้ำไปนะเข้าใจสูสีกันมากผมเออตามข่าวสูสีกันมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นช่องโหว่นะครับกับการที่เตะกับเด็กบางทีเอาตัวดีๆเข้ามากับอะไรอย่างเงี้ยในบางแมตช์ผมคิดว่าถ้าในความเห็นของผมนะผมคิดว่าควรจะแยกลีกไปเลยทีมบีแยกไปเลยใช
ใกล้มันชัดเจนกว่าเพราะว่าต้องยอมรับบางแมตช์มีผลจริงๆอย่างที่อย่างในกรณีบางทีเราไปเยือนบางทีเราได้ในบ้านใช่มั้ยครับครับคือในแมตช์เยือนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาว่าเพราะว่าทีมบีจะไม่ค่อยมีตัวหลักตัวจากไทยลีกลงมาสูงเท่าไหร่เราเห็นได้หลายครั้งเนี่ยพอเราไปเยือนที่บ้านนะอย่างเงี้ยเราเล่นเกมเยือนเนี่ยหลายครั้งเขาก็จะมีบางแมตช์ที่เขาก็มีการเทสตัวนักกีฬาต้องอะไรต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าตัวระดับเนี้ยก็ต้องมีผลในการแข่งขันอยู่แล้วครับซึ่งในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าแยกไปเลยแล้วก็ชัดเจนชัดเจนดีว่าโอเคเป็นในว่าในลีกของทีมดีอย่างเดียวเนี้ยครับจะได้ไม่ต้องมันมีผลหรือว่ามีในอย่างที่เกิดขึ้นอย่างนี้ที่เคสที่เมื่อกี้ที่แจ้งเลยครับว่าโอ้แต้มนิดแทบจะห่างกันแต้มเดียวแล้วก็ใกล้เคียงกับทีมนำหัวตารางด้วยซ้ำใช่ปะท้ายก็ตกชั้นครับสู้ดีเรียล TA มานะเพิ่ม2ทีมอะไรแบบนี้2ทีมเข้ามาแล้วมาแข่งกันจริงๆใครอยู่ท้ายก็ตกไปผมเห็นด้วยในเพราะว่าเราอย่าง2ปีที่ผ่านมาที่ต้องใน3ปีเนาะ3ปีที่ผ่านมาที่มีการเปิดให้ TA ขึ้นมาแล้วก็เห็นหลายๆทีมที่ขึ้นมาแล้วก็ทำได้ดีเลยนะครับทำได้แล้วดีมากๆด้วยในหลายทีมครับบางทีมก็ทะลุขึ้นไปถึงที่3ที่2แล้ว TA ปีแรกครับครับผมเห็นด้วยว่าถ้าแต่ว่าการทำอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าสมาคมเองก็ต้องชัดเจนตั้งแต่แรกคือมันทำให้ TA สามารถวางแผนได้ด้วยนะในมุมของผมครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการประกาศว่าโซนภาคเหนือจะขึ้น2ทีมถูกไหมครับใช่ก็ยังพูดทั่วภาพรวมว่าโอเคทีมเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าสุดท้ายก็เอาขึ้น2ทีมคือเนี่ยที่ผมไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะผมคิดว่ามันควรจะชัดเจนตั้งแต่คุยแต่แรกเลยว่าโอเคโซนนี้ทีมน้อยโซนนี้ทีมน้อยโอเคโซนนี้จะเอา2นะโซนนี้จะเอา1ทีมมันทำให้ TA เนี่ยเขาสามารถวางแผนได้ด้วยว่าแบบไหนเขาจะยังไงนะครับเพื่อเขาสามารถขึ้นมาเล่นได้แต่หลายครั้งเนี่ยนโยบายมาเปลี่ยนเอาครับสุดท้ายละเดี๋ยวทางการฤดูกาลแล้วอะไรก็ทำให้ส่งผลกระทบเหมือนกันพอสมควรครับมาในภาพรวมของทีมกันหน่อยนะครับเอาโค้ชก่อนโค้ชเป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าเราก็ยังโอเคนะครับตอนที่ผมคุยแนวทางการทำทีมแต่ว่าตอนเนี้ยต้องยอมรับว่าด้วยตัวผู้เล่นที่มันจำกัดครับจริงๆเวลาผมนั่งข้างสนามเวลาเราก็คือยังไงดีไม่ใช่ว่าทดแทนกันไม่ได้นะครับก็สามารถทดแทนกันได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเรายังขาดพิจารณาที่มันชัดเจนตัวเปลี่ยนเกมที่ลงไปก็สามารถเปลี่ยนเกมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังขาดตรงนี้อยู่ก็เลยเนี่ยเป็นช่วงนี้เราก็เลยกำลังพยายามเปิดเทสบ้างแล้วก็พยายามดูว่าตอนนี้มันมีตัวนักกีฬาที่ไหนบ้างที่สามารถมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้อืมก็ต้องช่วยหนีตรงชั้นแหละพูดง่ายๆครับเนาะจากชุดเก่าเนี่ยส่งใบกีฬาครับผมกำลังดูรายชื่ออยู่ไม่ถึงว่าจากปีที่แล้วหรอครับเนี่ยชุดเล็กแรกนะครับส่งรายชื่อไปทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ20กว่านะถ้าจำผิดจะ20กว่าคือตอนนี้ผมจะเสริมโควต้าเอเชียได้อีก1แล้วก็เสริมตัวต่างชาติได้อีก1ครับอย่างละ1ตัวนะครับดูแล้วเนี่ยเป็นยูเนาะที่มีป้ายเหลืองๆส้มๆนะผมดูอยู่นะลงไป10คนยู23ยู21เนี่ยรวมๆกันแล้ว10รายครับนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนยู23 1 23 4 5คนแล้วก็ U21 5คนใช้งานได้ไหมครับกับเด็กที่ส่งรายชื่อไปชุดนี้ต้องบอกว่ากำลังเป็นช่วงกำลังเรียนรู้ดีกว่าครับกำลังเรียนรู้กำลังสร้างขึ้นมาเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นเด็กพื้นเพครับทั้งหมด 100% นะครับก็ในการขึ้นมาสมัครเกมบ้างบางเกมเป็นการสร้างเพื่อต่อยอดไปในปีหน้าด้วยครับมีเทรดออกไหมครับประมาณเท่าไหร่ยังไงยังไงนะครับมีเอาโลออกจากทีมในชุดนี้ครับเลขสองไหมครับถึงตัวนักกีฬาที่มีอยู่ณตอนนี้ใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เราดึงมาจากข้างนอกมากกว่าแล้วก็ไม่สามารถตอบโจทย์ทีมได้เพราะว่าในส่วนของเด็กพื้นที่หรือว่านักกีฬาน้องๆในพื้นที่เนี่ยเราก็ยังคงครับให้เขาสามารถนะครับเป็นประสบการณ์เขาเรื่อยครับงั้นมากกว่านะครับครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ทีมก็ตอนนี้หลักๆก็คือคิดว่าต้องเป็นการวางแผนแหละ
เพราะว่าต้องยอมแล้วว่าในช่วงแรกเราหนักหนาสามแมตช์แรกจะเจอทีมหัวตารางทั้งหมดทั้งอุตรดิตถ์พิษโลกแม่โซ่นะครับพอหลังจากเนี้ยแมตช์ที่แล้วก็เจอทางLB ใช่ไหมครับครับแมตช์ต่อไปก็ไปเยือนเชียงรายทีม B แล้วก็ไปเยือนบ้านโดแล้วก็มารับสุโขทัยซึ่งก็แล้วก็มารับน่านแล้วก็อยู่สิงห์บุรีก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับว่าสุดท้ายแล้วก็เพราะว่าในช่วงแรกเราผ่านเกมหนักไปแล้วแล้วก็แต้มของเราเนี่ยก็ไม่ได้ขาดจากสามอันดับที่อยู่ท้ายตารางใช่ไหมครับครับก็เราก็คุยกันแล้วว่าโอเคในทีเนี้ยมันก็จะตัดสินกันใน5-6แมตช์นี่แหละว่ายังไงว่าถ้าเกิดทำผลงานในห้าแมตช์ได้ดีที่ลองแบ่งกันไว้แล้วก็วางแผนว่าถ้าช่วงเนี้ยเราทำได้ดีเนี่ยแล้วว่าในเลขสามเนี่ยเราอาจจะได้เล่นในบ้านถึง6นัดด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จากทั้งหมด9นัดเราจะเล่นในบ้านเป็น6ตามแผนที่เราวางไว้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแผนที่เรากำลังทำอยู่นะครับให้เป็นไปตามนั้นครับจะเติมสักกี่รายครับในใจตอนนี้แน่ๆเนี่ยเราจะเติมประมาณ4รายครับก็จะมีแบ็คซ้ายเรียบร้อยแล้วครับจะมีกองกลางหนึ่งตัวแล้วก็ตอนนี้กำลังหาหน้าเป้านะครับหน้าเป้าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยว่าก็ต้องมาก็เข้ามาแล้วจะต้องตอบโจทย์ของทีมครับแล้วก็จะมีในส่วนของกองกลางเพิ่มเติมรายหนึ่งนะครับคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็น4รายแล้วครับอันนี้4รายที่จะเติมนะครับครับต่างชาติไม่ลดนะยังอยู่ในทีมต่างชาติก็ลด2ตัวแล้วครับลด2เลยเหรอใช่ก็ตอนก็ตั้งแต่เล็กๆแล้วเพราะว่าไม่เข้ามาแล้วไม่เรื่องอะไรไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้จะไม่มีสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างตัวที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยนะครับครับ2รายนี้เป็นใครบ้างครับผมจะมีผมจำชื่อมันจะไปเตะไม่ได้จะมีบาริโน่หนึ่งตัวแล้วก็จะมีของเกาหลีตัวนึงครับลียองฮีไอยังมีใช่ใช่2ตัวของตัวนี้เนาะที่ออกไปใช่ครับก็ยังคงเหลือ3ตัวในรายชื่อในชื่อก็จะมีดาด้าครับตัวแล้วก็มีคลีเมนต์อะไรเนี่ยนานาจะมีกาหน้า1ตัวนะครับตัวประมาณนี้นะครับก็รอเสริม4ตัวที่ว่าแล้วก็มาลุยกันในเล็กที่2เนาะครับก็จะมาในช่วงจังหวะพอดีเพราะว่าช่วงเสริมเนี่ยสุดท้ายมันจะ24ครับ24แล้วก็มีแมตช์หนักก็คือแมตช์ที่วันที่29ที่ต้องไปเยือนวันโบกก็จะมาในช่วงจังหวะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะหาหัวเรี่ยวหัวต่อเพราะว่าพอเยือนวันโบกเสร็จปั๊บก็มารับสุโขทัยแล้วก็รับน่านแล้วก็ไปเยือนสิงห์บุรีซึ่งก็จะเนี่ยครับ3-4แมตช์เนี่ยแหละสุดท้ายเนี่ยที่ว่าวัดกันว่าเลข3เป็นยังไงก็จะมาตัดกันเองนะระหว่างน่านสิงห์บุรีแล้วก็แม่สอดผมว่าสามทีมนี้แหละนะครับในปีนี้นะเอาตรงๆนะครับได้ครับสนามใหม่เป็นไงครับกับการได้ใช้หรือยังครับก็ใช้มาตั้งแต่เปิดก็ใช้มา3ทีมแล้วครับครับครับก็ตอนนี้ใช้มาก็โอเคครับคิดว่าก็จะหมดปัญหาเรื่องอะไรปัญหาทั่วไปอย่างเช่นเรื่องไฟไม่ติดบ้างเรื่องการจอดรถการโดยเฉพาะเรื่องน้ำฝนเพราะว่าเราสนามใหม่เนี่ยก็เป็นแบบมาตรฐานของกรมพละแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีระบบระบายน้ำครับก็ตัวสนามใหม่เองโดยพื้นที่ของตัวมันเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่สูงครับแต่ว่าตัวสนามเก่าเนี่ยเป็นที่ลุ่มเลยคือรอบสูงสูงกว่าหมดงั้นการระบายน้ำไม่มีปัญหาคิดว่าสนามใหม่ตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ดีพอสมควรครับแฟนบอลนะครับตอบรับเป็นไงบ้างหลังจากที่เราเคยอยู่หัวตารางมาก่อนเจอปีนี้หนักหน่อยครับส่วนแฟนบอลก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณแฟนบอลครับที่ยังให้การตอบรับที่ดีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์กลุ่มต่างๆที่ก็มีการเพิ่มเติมมากลุ่มสองกลุ่มนะณปัจจุบันครับก็ได้มีการพูดคุยกันก็ผมคิดว่าทางกองเชียร์เท่าที่ติดตามเท่าที่ดูคนที่เข้ามาในสนามก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังโอเคอยู่นะครับรวมถึงกระแสต่างๆการจัดตั้งกลุ่มกองเชียร์ก็ยังโอเคอยู่ซึ่งนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องขอบคุณเพราะว่าทางกองเชียร์ผมก็คิดว่าเขาก็เข้าใจสโมสรว่าเราก็เต็มที่ทุกครั้งนะครับแต่ว่าเมื่อปีนี้มันอาจจะยังไงดีคืออาจจะจังหวะในเกมหรือว่า
อะไรหลายอย่างบางทีถ้าได้ดูถ้าบางแมตช์ได้ดูถ่ายทอดสดบ้างแล้วบางแมตช์เขาก็ไปแพ้หนึ่งลูกแพ้เล็กๆนิดจุดแต่ไปแพ้ลูกตกกลับแพ้ลูกเซตทีสอะไรเงี้ยครับคิดว่าจุดนี้ก็บางทีต้องแก้ไขต่อไปแต่ผมคิดว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเชลเห็นว่านักเตะในสนามเนี่ยเราตั้งใจไม่ใช่ว่าเราไม่วิ่งไม่อะไรแต่เราก็เต็มที่ทุกแมตช์นะครับแต่ด้วยผลการแข่งขันด้วยจังหวะในสนามมันอาจจะยังไม่เป็นใจให้กับทีมครับแม่สอดมาสองปีนี้ปีที่สามเนาะปีนี้ปีที่สองครับสองเนาะในเรือที่เดินตัวนะครับครับเมื่อไหร่จะจัดอะคาเดมี่ครับอย่างเป็นทางการอะไรแบบนี้เห็นว่าตอนแรกๆบอกว่าเรียนรู้นะครับปีนี้มาเขายังเรียนรู้อยู่เมื่อไหร่จะวางโครงสร้างเราคุยกันไปประมาณนี้นะครับครับก็ช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเพราะว่าในพื้นที่แม่สอดเองก็จะมีอะคาเดมี่ที่เป็นอะคาเดมี่ของเอกชนประมาณสัก5 6อะคาเดมี่นะครับครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มุ่งมีการพูดคุยกันว่ารูปแบบอะคาเดมี่เราจะเป็นประมาณไหนเราจะมาเพราะว่าการจัดส่งแข่งขันอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีอยู่ตอนนี้3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งก็คือในส่วนของเอกชนก็ส่งได้ในตามโปรแกรมของเอกชนทั่วไปนะครับสองก็คือในรูปแบบของอย่างเช่นถ้วยไทมิเตอร์ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยครับที่สามารถส่งกันได้ในส่วนที่สามก็คือในส่วนของโรงเรียนกีฬาเพราะว่าโรงเรียนกีฬาของเทศบาลเนี่ยได้เพิ่งได้รับการอนุมัติเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับคือเราก็อยากจะให้มันอยู่ในรูปแบบเดียวกันคือปีแล้วเนี่ยเราคิดว่าโรงเรียนกีฬาจะรับการอนุมัติอยู่ปรากฏว่ามันมีปัญหาเรื่องข้อระเบียบข้อบังคับทางกระทรวงก็เลยทำให้ถูกขยับมาปีนี้เป็นเพิ่งมาเปิดเมื่อประมาณแต่ครับที่เปิดเทอมที่ผ่านมาเองนะพอเปิดใช่ครับพอเปิดปั๊บเราก็เลยมีการหามานั่งคุยกันนะครับดูว่าโอเครูปแบบการทำอะคาเดมี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เริ่มมีชัดเจนมากขึ้นตอนนี้ทางทีมงานแล้วก็ทางผมเนี่ยแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตอนนี้เรามีอะไรลิสต์ปฏิทินการแข่งขันละว่าตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนไปถึงช่วงประมาณกุมภามีนาพฤษภาปีหน้าว่าการแข่งรายการใหญ่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างที่เราสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้นะครับในช่วงไม่เกินสิ้นเดือนนี้เราจะมีการจัดแข่งขันเป็นรุ่นอายุเพื่อรุ่นอายุแต่ละรุ่นตั้งแต่รุ่นประมาณสัก12-13จนขึ้นไปก็ถึงครับนะครับแล้วก็เราจะมีการเพราะว่าเราต้องการดูว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมันมีกลุ่มกี่กลุ่มมีทีมกี่ทีมแล้วก็มีจำนวนเด็กประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนมากๆคือในปีนี้เพราะว่ามันก็ต้องสอดคล้องกับการพัฒนาในกีฬาด้วยครับเพราะว่าในกีฬาเนี่ยก็สามารถส่งไปได้อย่างเช่นกรมพละอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เด็กมีเกมในการเล่นที่ต่อเนื่องนะครับก็ตอนนี้มีการพูดคุยกันละเริ่มเป็นรูปแบบหน้าครับก็เลยชัดเจนก็คือเนี่ยช่วงนี้ครับมิถุนากรกฎาคมเนี่ยก็จะเริ่มมีการจัดแข่งขันในพื้นที่ละเพื่อดูว่าเด็กอายุเท่านี้มันมีเครื่องไหนมีบุคลากรเท่าไหนประมาณไหนสามารถที่จะพัฒนาแล้วต่อยอดไปได้กี่รุ่นประมาณนี้ครับครับผมสนใจในเรื่องของโรงเรียนกีฬานะอันนี้เป็นโรงเรียนจัดตั้งเป็นโรงเรียนกีฬาชื่ออะไรครับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดครับโอ้ก็เปิดหลักสูตรเหมือนทั่วๆไปอะนะแต่คือมาจากทางที่นี่แล้วคือจะต้องอธิบายว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนกีฬาเพิ่งมีกฎหมายของโรงเรียนกีฬากฎระเบียบของโรงเรียนกีฬาเพิ่งประกาศออกมาที่ผ่านมาเองเพื่อปีที่ผ่านมาเพราะว่าโรงเรียนกีฬาเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนปกติทั่วๆไปแต่ว่าที่ผ่านมาโรงเรียนกีฬาเทศบาลแต่ละที่เนี่ยยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้ใช้กฎระเบียบข้อนี้พอมีกฎระเบียบข้อนี้มารองรับปุ๊บเราก็สามารถพาเด็กไปแข่งขันได้สามารถดูแลเด็กได้เพราะว่าที่ผ่านมาบางทีเราอย่างในพื้นที่แม่สอดเนี่ยก็จะมีอำเภอรอบๆนะเช่นจากบางทีก็มาจากทางเมืองตากบ้างบ้านตากบ้างพุ่มผางพุ่มพระบ้างอะไรเงี้ยครับแต่พอเขามาเนี่ยปัญหาคือว่าการเดินทางมันค่อนข้างไกลบางที่เดินทางชั่วโมง2 ชั่วโมงมาปั๊บสิ่งที่แน่นอนว่าสิ่งที่ผู้แม่กังวลเขาก็จะกังวลว่าที่เด็กจะอยู่ยังไงเด็กจะเรียนหนังสือที่ไหนและการเรียนที่เขาเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในกีฬามันก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้เราก็สามารถดูแลเด็กกลุ่มนี้ได้โดยที่สามารถดูแลเด็กกลุ่มนี้เลยเพราะว่าในกีฬาเนี่ยเขาก็จะมีที่นอนที่พักมี
ซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเขาหมดตามหมดห่วงเรื่องนี้ไปนะครับเราก็จะพยายามต่อยอดจากตรงเนี้ยครับนะครับเพื่อสร้างหาอะคาเดมี่เล็กๆแต่มันต้องเชื่อในกีฬาก็ไม่ได้พูดถึงฟุตบอลอย่างเดียวแล้วก็พูดถึงหลายกีฬาเนาะแต่นี้จะพูดในมุมของกีฬาฟุตบอลอย่างเดียวนะครับเป็นโรงเรียนที่สร้างใหม่หรือว่ายังไงครับในตอนนี้เป็นโรงเรียนที่สร้างใหม่ครับเป็นโรงเรียนที่ที่หกเพราะเทศบาลเต็มทีมีอยู่ห้าโรงนะครับเป็นโรงเรียนที่หกขึ้นมาครับเอาละนี่แหละคือของแท้แหละที่ตรงประเด็นกับฟุตบอลอาชีพมากใช่ครับมันดีใจนะใช่มันจำเป็นเพราะว่าในพื้นที่มันแม่สอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสภาพมันเขาสภาพพื้นที่แม่สอนไม่ได้เป็นเมืองนะครับมันมีการเดินทางระหว่างจังอำเภอเองน้อยก็ครึ่งชั่วโมง40 นาทีใช่ไหมครับเด็กเขาจะมาซ้อมเด็กเขาจะมาอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ไม่ต่อเนื่องว่าเขาก็จะมีที่เขาต้องรับผิดชอบที่บ้านเขาอะไรเงี้ยแต่พอมีกีฬาปั๊บมันก็มาตอบโจทย์ตรงนี้ซึ่งตอนนี้เทศบาลกับสโมสรเนี่ยเราก็ทำในลักษณะความร่วมมือในลักษณะ MOU สนับสนุนกันนะครับเพื่อสามารถมาต่อยอดในอนาคตได้เป็นสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ครับโอ้นี่ถือว่าเป็นการตอบโจทย์จริงๆนะเดี๋ยวรอสัก3-4-5รุ่นดูนะใช่ก็เราต้องเพื่อนับแรกเราก็ประเมินก่อนว่าในรุ่นแต่ละรุ่นมันมีนักกีฬาเท่าไหร่ถูกไหมครับสามารถไปทำรุ่นไหนได้บ้างที่มันจะทำแล้วมันโอเคแล้วจะไปต่อยอดตรงไหนก็ต้องมาประเมินจากทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่จะจัดประมาณช่วงปลายมิถุนายนนี้นะครับก็จะไปทันช่วงยูโรลีกที่เอาที่ผมดูยูโรลีกเตะก็ช่วงตุลาครับนะครับผมจะเล่นพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นก็จะมีทั้งยุบีบ้างทั้งฟุตบอลผมรู้ฟุตบอลไทยเป็นแบบกีฬานักเรียนแห่งชาติยาวเลยตั้งแต่พฤศจิกาจนถึงนู่นครับครับบอลเด็กเยอะใช่ครับก็ช่วงตุลาก็พอดีแล้วก็จะสามารถเซตตัวนักกีฬาขึ้นมาได้พอดีครับผมว่าผู้ปกครองแถวนั้นเนี่ยน่าจะยิ้มแล้วแหละนะครับเพราะมีโรงเรียนกีฬาในฝั่งแม่สอดครับนะครับใช่ครับแล้วทุกคนจะได้ยินโรงเรียนกีฬาจากทั่วประเทศแหละว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงชื่อเสียงมันเป็นยังไงนี่แหละที่นี่แหละกำลังจะเริ่มต้นนะครับโอ้โหนี่ต้องรอกันนะรอติดตามเรื่องนี้ใช่ต้องรอว่าอย่างนี้ที่บอกปีแล้วตอนแรกเราคิดว่าจะได้รับอนุมัติปีแล้วปรากฏว่าทางกระทรวงก็แจ้งว่าละกฎระเบียบมันยังไม่เรียบร้อยเลยให้เราขยับให้ปีนึงครับครับพอสมควรนะครับน่าจะมีประสิทธิภาพสำหรับนักกีฬาณตรงนั้นเลยนะเด็กก็จะมาเรียนรู้มาเจอโค้ชยิ่งใส่โค้ชมีความรู้เข้าไปแล้วผมว่าเกิดกันอีกเยอะนะสำหรับเด็กๆเยาวชนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเลขาบาสนะครับเดี๋ยวลารายการกันไปเลยนะครับใครฟังไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัพ YouTube กันให้ในเว็บอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับเลขาบาสครับขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ